พบทุกคนเลยนะให้แต่ละคนแนะนำตัวเพื่อสร้างความฮึกเหิมหน่อยดีกว่าเริ่มจากสวัสดีครับผมเจลนะครับสวัสดีชั้นสองด้วยครับอย่าไปหยองคืออะไรฮะขอบคุณน้องเจมส์นะครับคุณเจมส์ต่อไปจ้าลืมไปว่าเรียนตามอายุครับผมครับสวัสดีครับปอนเจมส์ครับสวัสดีครับเต๋อครับน้องเต๋อครับสวัสดีครับจันกี้ครับครบเลยนะครับ4หนุ่มจากพรีวิตี้นั่นเองนะครับวันนี้ถามความรู้สึกน้องๆหน่อยดีกว่านะครับได้มาร่วมงานร่วมเปิดประสบการณ์เดอะเมจิคอลเทลการจากทางสยามเซ็นเตอร์รู้สึกยังไงบ้างครับเรื่องพิเศษก่อนครับว้าวก็ที่จริงรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับสยามเซ็นเตอร์อยู่แล้วคือที่จริงพวกเราทีมที่ก็เคยได้ร่วมงานกับสยามเซ็นเตอร์แล้วคือทุกครั้งคือก็จะมีธีมที่แตกต่างออกไปมีไฮไลท์มีจุดสนใจที่แตกต่างออกไปทุกครั้งก็ครั้งนี้ก็รู้สึกดีครับของผมที่ได้ร่วมงานกับสยามเซ็นเตอร์อีกครั้งนึงก็ขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูกันเยอะๆด้วยครับครับผมตื่นเต้นทุกครั้งใช่ครับผมขอเช็คครับครับผมก็ครั้งนี้รู้สึกเรามีพร้อมและของเล่นเป็นพิเศษนะครับผมเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างล่างนี่แนะนำแต่ละอย่างคือแจ็คกี้นั่งตบมือเลยนะแจ็คกี้นะโอ้โหสุดยอดผมชอบมากชอบพี่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าผมอยากตบมือมากเลยที่ไม่ทิ้งจะตบเพื่อนผมเลยตบได้ตบได้แล้วก็อาจจะร้องเพลงมาแล้วก็เล่นลูกบอลด้วยนะยินดีอยู่ยินดีเดี๋ยวรอดูนะครับเชิญครับก็อย่างที่พี่เจมบอกพวกเราว่ารู้สึกยินดีทุกครั้งที่มาร่วมงานในสยามเซ็นเตอร์ครับแล้วก็จริงๆก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มาเจอทวายไลท์ครับก็ขอบคุณสยามเซ็นเตอร์มากที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเจอทวายไลท์ในวันนี้ครับครับผมแจ็คกี้ครับรู้สึกยังไงครับวันนี้มาร่วมงานกันครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติครั้งที่ได้มาร่วมงานกับสยามครับผมก็ยังไงดีต้องขอขอบใจกับงานนี้มากๆครับอยากให้คนช่วยผมให้หน่อยได้ไหมครับน้องตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเรายินดีเหลือเกินอยากให้น้องได้ลงไปแหวกบ้านในหมอกวันตอนนี้เลยแต่อย่าพึ่งเถอะขอทำการทำการกันก่อนจ้ะนะครับพูดถึง The Magical Tale ถามหน่อยแล้วกันว่า Magical Tale คือในความหมายของแต่ละคนนึกถึงอะไรกันบ้างครับน้องเล็กก่อนนะฮะจักรีครับแม่ตุ๊กโผล่ก็เป็นยายแห่งนิมนต์อะไรประมาณนั้นก็แล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เปรียบเสมือนในข้อหนึ่งก็เอายังไงดีอ่ะประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นนะครับที่นี่ก็เปรียบเสมือนเทพยาอีกคนนึงแบบนี้เข้ามาก็ได้ไม่เคยเห็นต้นคิดมาที่ทำจากแอลูมิเนียมเนี่ยก็มาเก็บได้ที่นี่การันตีได้เลยว่าที่หลังเซ็นเตอร์แห่งนี้เนี่ยมีทุกอารมณ์ให้ติดตามกันตลอดเลยนะครับใครต่อดีครับครับ Magical Tale นะฮะเล่นมุกดีไหมไม่น่าเล่นเหรอเล่นขอเช็คพูดก่อนนะเล่นหน่อยขอร้องผมแค่จะบอกว่าหมอมันคือหางพิเศษใช่ไหมแต่ก็ไม่เล่นดีกว่าเอาใหม่ลองเล่นผมเดี๋ยวพี่ช่วย1 2 3 Magical Tale ใช่ไหมครับผมนึกถึง Magical หางครับหางพิเศษครับ Magical Tale เก่งมากผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ได้เชื่อพี่ได้ผมขอโทษครับผมนึกถึงเรื่องเล่าที่มันมีความพิเศษครับหรือว่าดินแดนที่มันมีความพิเศษดีแล้วก็เป็นที่ที่เราพี่ได้เจอทวารายทุกคนด้วยครับเชิญครับผมนึกถึงนิยายจีนที่อ่านตอนนอนครับเรื่องอะไรลูกโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยนอนสมัครจริงๆแล้วพอพูดถึงความแมจิคอลเทลเนี่ยก็แอบนึกถึงช่วงเวลาพิเศษเหมือนกันครับก็คิดว่าวันนี้เราก็อยากจะมีช่วงเวลาที่พิเศษร่วมกับทุกคนเลยครับโอเคเจมส์ครับปิดท้ายให้หนึ่งก็สำหรับเวลาเรานึกถึงคำว่า Magical Tale เนาะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบมันเกินโลกความจริงไปเพราะไง Magical คือมันแบบมันเหมือนเราไม่สามารถหาได้จากโลกความจริงแต่สยามเซ็นเตอร์หามาให้คุณได้ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเป็นที่เรียนนะครับที่จะเกิดขึ้นทั้ง4คนก็จะมีกิจกรรมของตัวเองที่จะเอามาทำร่วมกับแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมครับอ่ะผมให้แนะนำกันหน่อยดีกว่าครับก็วันนี้ครับผมจะมี
ถ่ายภาพให้ผู้โชคดีนะครับทั้งหมด20คนครับหมายถึงว่าถ่ายภาพคู่กันหรอหรือว่าไงผมถ่ายให้เขาครับพอเช่เป็นตัดกล้องใช่ครับผู้โชคดีเนี่ยได้เป็นนางแบบให้พอเช่ถ่ายหรืออยากสลับกันไงผู้โชคดีถ่ายกับเป็นนางแบบให้ก็ได้ไม่เอาพอเช่อย่าผันตัวเองเป็นนางแบบพิจารณาดีพิจารณาดีเราเลยครับก็เราจะมีถ่ายภาพให้นะผมแล้วก็อยากเห็นรอยยิ้มทุกคนในกล้องนะครับก็เรื่องงานเราเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามวันนี้ไม่ต้องรอเลยนะครับกิจกรรมของปอร์เช่จุดพิเศษวันนี้คนแรกเลยนะครับต่อไปจ้าเจนเจนเติร์ดเติร์ดเอาจริงโกรธไม่หรอพี่ต้องรู้ใครก่อนนะเอออ่ะเติร์ดก่อนวันนี้สี่ธันวาครับก็มีการชมกาแฟนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เป็นบาริสต้าของทุกคนนะบาริสต้าเต๋อทำไมกาแฟอร่อยจังอ๋อผมใส่ความรักนะครับชงแล้วดื่มเองนะครับดื่มนะครับชงแล้วดื่มเองเออชงแล้วดื่มเองด้วยขอให้ไม่เดี๋ยววันนั้นมีคนมาดื่มด้วยนะครับเจ๊กลับมาไรแกกลับมาไรทำอะไรพี่ทำอะไรไม่ผิดใจกับพี่เออเอาต่อครับครับของผมฮะวันที่11ครับผมก็เลือกทำกิจกรรมจากสิ่งที่ผมชอบไม่หลายคือมามิกซ์กันใหม่เสื้อผ้าแต่งตัวนะใช่ครับแต่งตัวครับผมชีวิตผมก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้แหละซึ่งก็ตอบโจทย์มาเป็นแฟชั่นเตอร์มากๆใช่ครับสำหรับแฟชั่นนะครับสุดท้ายจ้าแจ็คครับวันที่18ครับผมก็ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบให้กำลังใจชอบส่งความสุขอวยพรผมก็เลยจะมาทำการ์ดอวยพรที่สุดพิเศษโอเคมาร่วมทำการ์ดอวยพรด้วยกันใช่ครับนะครับดังนั้นก็ต้องรอติดตามกิจกรรมของแต่ละคนได้เลยนะครับเอาละครับพูดคุยกันพอของปากของคอนะครับเราจะมาถึงอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของงานในวันนี้นะครับนั่นคือเราจะมาร่วมเนรมิตเปิดไฟ Light Up The Magical Tale ครับกับการเฉลิมฉลองความสุขให้ Illuminated Playground แห่งนี้เนี่ยได้เปิดจินตนาการอย่างยิ่งใหญ่สู่ The Magical Tale Celebration 2020อย่างเป็นทางการนะครับI'm gonna do my best to make you happy.